ทีนี้มาดูประเด็นร้อนอีกเรื่องนึงนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่ใช่ร้อนแค่ในประเทศไทยแต่ว่าร้อนไปทั่วโลกทีเดียวนะครับเรื่องของการพิจารณาส่งตัวนายฮาคิมอัลอาไรบีซึ่งเป็นนักฟุตบอลชาวบาเรนเนี่ยนะครับเขามีสถานะณตอนนี้นะฮะเป็นผู้ลี้ภัยจากรัฐบาลออสเตรเลียย้ำว่ารัฐบาลออสเตรเลียนะครับจดหมายที่ส่งเข้ามาขอให้ไทยจับกุมตัวเนี่ยมาจากอินเตอร์โพลของออสเตรเลียนะไม่ใช่บาเรนนะครับร้องขอให้ทางแล้วทางบาเรนเนี่ยเขาก็ร้องขอให้ส่งกลับไปที่ประเทศบาเรนในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนเรื่องนี้กำลังเป็นที่ได้รับความสนใจจากทั้งคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกนะครับท่าทีล่าสุดของรัฐบาลไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สำนักงานอัยการสูงสุดยืนยันนะครับการจับกุมตัวนายฮาคิมไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวกับเรื่องการทหารแต่ข้อหานี้เป็นข้อหาทางกฎหมายอาญานะครับเพราะว่าที่บาเรนเนี่ยฮาคิมเขามีความผิดฐานวางเพลิงแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลไทยไม่เคยแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมถึงแม้ว่าจะได้รับกดดันจากความกดดันจากนานาชาติก็ต่างนะครับเดี๋ยวไปฟังความชัดเจนในเรื่องนี้จากทางอัยการกันเลยครับผู้ต้องหาที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยมีสถิติที่หลบหนีประกันตัวออกไปนะครับวางหลักทรัพย์ประกันอะไรทุกอย่างตามระบบแล้วก็ไม่มาศาลหนีประกันเยอะนะเพราะฉะนั้นกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติของเราเลยเราก็จะค้านการประกันตัวและคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนของเราในลักษณะแบบนี้นะครับที่ต่างประเทศขอให้ส่งชาวต่างประเทศที่ไม่ใช่ชาวไทยออกไปเราก็จะค้านประกันตัวทุกคดีไม่ใช่เฉพาะคดีนี้คดีเดียวครับณจุดนี้กระบวนการยุติธรรมได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไทยเรียบร้อยแล้วนะครับจุดยืนของรัฐบาลก็คือว่ารัฐบาลจะไม่แทรกแซงจะไม่ก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับเรื่องนี้จะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับกว่าศาลจะมีคำสั่งออกมาซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าศาลจะสั่งในรูปไหนต้องขอเรียนว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเรื่องนี้ศาลจะสั่งอย่างนั้นศาลจะสั่งอย่างนี้นะครับก็ต้องรอดูจุดยืนของรัฐบาลไทยก็คือว่าจะไม่แทรกแซงและไม่ก้าวก่ายการทำงานของกระบวนการยุติธรรมไทยและต้องเรียนด้วยว่ากระบวนการยุติธรรมไทยนั้นมีมาตรฐานนะครับที่จะคุ้มครองและให้คุ้มครองรักษาสิทธิ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอนะครับย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมจากการชี้แจงเมื่อสักครู่ของอธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศแล้วก็รองโฆษกอัยการสูงสุดนะครับเรื่องของนายฮาคิมเนี่ยนะครับเข้าเกณฑ์การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเนื่องจากว่าข้อหาของเขาคือข้อหาวางเพลิงทำลายทรัพย์สินราชการตรงนี้เป็นความผิดทางอาญาคือปกติเนี่ยอินเตอร์โพลเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเรื่องของคดีทางด้านการทหารแล้วก็การเมืองเนี่ยอาจจะไม่เข้าแต่ของฮาคิมเนี่ยไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นข้อหาทางอาญาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเข้าข่ายเรื่องของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน 100% นะครับส่วนเรื่องของการคัดค้านการประกันตัวนะครับว่าทำไมอัยการถึงยื่นคัดค้านการประกันตัวล่ะตรงนี้อัยการบอกว่าเป็นหลักปฏิบัติตามปกติอยู่แล้วในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติเนี่ยที่ผ่านมาเวลาได้รับประกันตัวมีสถิติหลบหนีคดีสูงนะครับที่ผ่านมานั้นอัยการสูงสุดก็คัดค้านการประกันตัวสำหรับกรณีที่เป็นผู้ต้องหาชาวต่างชาติมาโดยตลอดอยู่แล้วซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของศาลแล้วไม่มีใครสามารถไปก้าวล่วงกระบวนการตุลาการได้นะครับไม่ว่าผลตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามทั้ง2ฝ่ายสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน30วันตัวฮาคิมเองเขาสามารถหยิบยกประเด็นการเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองแล้วก็เรื่องของการถูกควบคุมตัวทั้งที่ตำรวจสากลยกเลิกหมายแดงไปแล้วเนี่ยให้ศาลพิจารณาได้นะครับพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลไทยไม่เคยเข้าไปแทรกแซงการทำงานแต่ว่ากระบวนการของศาลเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการตัดสินกว่าที่ผลจะออกมาซึ่งมันก็อาจจะยืดเยื้อไปถึงรัฐบาลหน้าได้ครับค่ะก็สอดคล้องกับอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่ยืนยันว่าตอนนี้ศาลกำลังพิจารณากรณีของนายฮาคิมอัลอาไรบีตามกระบวนการและข้อกฎหมายระหว่างนี้กระทรวงการต่างประเทศก็จะไปประสานพูดคุยกับทั้งประเทศบาเรนและออสเตรเลียเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่พอใจร่วมกันไปฟังประเด็นนี้จากอาจารย์วิษณุเครืองามกันสักหน่อยค่ะขณะนี้คดีอยู่ในศาลก็ต้องให้ศาลเป็นคนว่าแต่ว่าการดำเนินการทางการทูตนอกศาลก็คือเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศพยายามเป็นตัวกลางเพื่อให้ประเทศบาเรนและออสเตรเลียได้มีโอกาสคุยกันข้างนอกซึ่งก็อาจจะบรรลุจุดมุ่งหมายที่สมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ได้แต่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่การเจรจาไปคุยกันไม่ศาลเขาก็ดูในข้อกฎหมายเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมันเป็นเรื่องที่
อัยการต้องยื่นคำร้องต่อศาลศาลจะต้องเป็นคนสั่งซึ่งก็สั่งมาแล้วหลายคดีแล้วสั่งส่งตัวบ้างสั่งไม่ส่งตัวบ้างก็เป็นเรื่องของศาลด้านกระทรวงการต่างประเทศนะคะเมื่อวานนี้ออกแถลงการสรุปแล้วเนี่ยประมาณสัก8ประเด็นด้วยกันนะคะยืนยันว่าเรื่องนี้ประเทศไทยไม่รู้จักนายฮาคิมเป็นการส่วนตัวเลยไม่มีอคติต่อตัวบุคคลและหากไม่ใช่อินเตอร์โพลของออสเตรเลียแจ้งเตือนเรื่องหมายแดงของนายฮาคิมและหากทางการบาเรนไม่ได้มีคำร้องขออย่างเป็นทางการให้จับกุมและส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไทยก็คงจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องและขออย่าได้ด่วนสรุปว่าไทยจะส่งตัวนายฮาคิมให้กับบาเรนเพราะว่าตอนนี้ศาลจะพิจารณาตามหลักฐานที่มีอยู่จากพื้นฐานหมายจับหรือว่าหมายศาลของบาเรนที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นธรรมต่อนายฮาคิมด้วยพร้อมยืนยันนะคะว่าประเทศไทยไม่มีส่วนใดที่จะได้ประโยชน์จากการควบคุมตัวนายฮาคิมแต่ว่าในฐานะรัฐอธิปไตยที่มีพันธะทางกฎหมายและความถูกต้องต่อสังคมโลกพร้อมให้ความร่วมมือด้านกฎหมายและเสนอแนะให้เพื่อนที่ดีทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นบาเรนและออสเตรเลียนะคะหันหน้ามาหารือเจรจาหาทางออกในปัญหาร่วมกันแทนการผลักดันหาทางออกจากอ้อมจากทางประเทศไทยและไทยเองก็ยินดีจะช่วยส่งเสริมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศค่ะ